วันนี้มีนัดกับแขกคนพิเศษนั่นก็คือมิวสุภสินนั่นเองนะมุมที่เป็นอพาร์ตเมนต์ในซีนของซีรีส์เรื่องเฟรมนี่บอกชอบมากชอบมากด้วยจริงๆขนาดนี้คือเอาอิ่มแล้วแหละคือดูหิวใช่ไหมพี่พาเดินเยอะเกินไปสวัสดีครับทุกคนแม็กนะครับวันนี้นะครับมาอยู่ที่นิวยอร์กนะวันนี้มีนัดกับแขกคนพิเศษนั่นก็คือมิวสุภสินนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยมีแพลนกันว่าจะไปถ่ายโฟโต้ชูตกันให้ทั่วนิวยอร์กเลยเวอร์มากเลยอ่ะจัดได้หรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยววันนี้ก็มีนัดกันทานบรันช์ก่อนนะครับเก็บแรงแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปลุยกันให้ทั่วนิวยอร์กครับผมตอนนี้น้องน่าจะอยู่ในร้านแล้วเดี๋ยวเราไปเจอมิวกันครับนี่คือไม่รอแล้วไม่รอแล้วถูกมากจริงๆเล็งเป็นป่าไปแล้วด้วยเป็นจะขบวนเป็นป่าเล่นแล้วก็เลยเมื่อพี่แม็กมาแล้วขออนุญาตถือวิสาสะกินเป็นป่าเลยแล้วกันขออนุญาตโดนไปแล้ว1ชิ้นเป็นมือแรกของวันไปเรียบร้อยแล้วทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเมื่อกี้เข้ามาปุ๊บเห็นปุ๊บถ่ายไปแล้วนี่ไปเที่ยวไหนนะครับพี่แม็กวันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มจากเวสต์วิลเลจก่อนไปหามุมถ่ายรูปแถวๆนี้เราไปสำรวจกันนี่เรามากับพากล้องมือถือเป็นรูปสวยแน่นอนรอดูในไอจีได้เลยตอนนี้นะครับมันก็อยู่แถวเวสต์วิลเลจนะก็เดินจากร้านมาไม่ไกลนะครับตรงนี้ตั้งใจพามิวมาเพราะว่ามีมุมถ่ายรูปเยอะมากๆแล้วบรรยากาศเนี่ยจะแตกต่างจากนิวยอร์กมิดทาวน์อ่ะก็คือมันจะไม่วุ่นวายจะไม่เสียงดังเอะอะโวกเวกนะครับตรงนี้จะเป็นย่านอยู่อาศัยเป็น residential area นะครับบรรยากาศก็จะเป็นตึกอิฐสีส้มๆแบบนี้นะครับรอบๆเลยตรงนี้ก็จะมีทั้งร้านค้าร้านอาหารแล้วก็เดินไปนิดหน่อยก็จะมีแหล่งช้อปปิ้งด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตรงนี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับไปเดินมาก็ถึงจุดแรกนะครับอยู่ทางนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นมุมที่เป็นอพาร์ตเมนต์ในซีนของซีรีส์เรื่องเฟรมใช่พี่บอกชอบมากชอบมากคิดว่าน่าจะเป็นซีรีส์ที่เป็นแนวแบบคอมเมดี้ไม่รู้ใจใครเลยเลยที่กล้ามาอยู่เลยก็โคตรเท่เลยเป็นที่แบบคนจะต้องแบบมาถ่ายรูปเพราะว่าเรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่มีแฟนคลับเยอะมากถูกป่ะแฟนคลับเยอะมากถ้าใครศึกษาเรื่องการแสดงส่วนใหญ่เขาก็จะนำให้ดูเรื่องความธรรมชาติความแบบมีความเซนส์คอมเมดี้ต่างๆแล้วก็เรียนภาษาด้วยนะใช่ไหมเรียนภาษาที่เขาก็จะแนะนำให้ดูเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นคำใช้กันในชีวิตประจำวันแล้วก็ถ้าอัปเดตมาหน่อยก็จะมีแบบ Modern Family ก็เพิ่งจบไปเป็นวันที่อากาศดีก็คือมาเป็นวีคแล้วฝนตกทุกวันตุนก็บอกว่าเนี่ยพี่ผมมาอยู่นี่แสงหยอกเนี่ยโค้งมากเลยสันสวยแน่ๆเดี๋ยวปุ๊บฟ้าเทาทุกวันนี่เป็นวันแรกที่ฟ้าสีฟ้าก็เลยถือว่าคนมาที่พอเกียร์มากๆเนี่ยทุกคนสุดยอดพาร์คอันนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆกับ NYU เราก็เลยจะเห็นว่าแบบมีวัยรุ่นเยอะมากๆมารวมตัวกันตรงนี้ก็จะมีความแบบสกูลไวบ์แบบแล้วก็มีดนตรีสดเต็มเลยมีทุกอย่างตอนนี้เหมือนแบบมี2วงที่แบทเทิลกันแล้วที่เนี่ยมันจะมีซอยลับๆซอยหนึ่งนะไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเป็นมุมที่พี่ชอบไปนั่งเล่นนะเดี๋ยวพามิวไปถ่ายรูปตรงนู้นอ
ขาเรียกว่าวอชิงตันมิลส์มิลตรงนี้ก็จะเป็นที่พักที่อะไรถ้าสมมติว่าเราเจอความชุลมุนมาแล้วแบบอยากแบบชิลๆก็มานั่งเล่นแถวนี้ใช่เดี๋ยวเราจะไปถ่ายช็อตเดินข้ามถนนกันโมนะเวสายเอฟนะครับไปที่ยอร์กสตรีทเราจะไปจุดที่เขาเรียกว่าดัมโบกันมิวต้องยังไม่เคยไปแน่ๆยังไม่เคยไปเรียกว่าดัมโบใช่ไหมครับใช่เรียกว่าดัมโบมันคืออะไรนะดาวอันเดอร์แมนฮัตตันบริดจ์โอเวอร์พาสใช่เสร็จแถวดัมโบแล้วใช่ครับเออแล้วก็เดี๋ยวเราจะนั่งเรือเฟอร์รี่ไปอีกจุดนึงชื่อว่าเบดฟอร์ดวันนี้เรากำลังไปขึ้นเรือกันครับหน้าไปวิลเลียมส์เบิร์กจริงๆเราจะนั่งกลับไทยนะครับไกลไปปูรูไลน์มาบอกว่าให้แวะไปสายไอติมสายไอติมใช่เดี๋ยวคุณไปมาสองร้านกูรู้ที่ชอบไอติมกูที่ชอบไอติมแล้วก็คือไอตุนไอตุนก็คือเรียนอยู่ก็ยังศึกษาอยากมีส่วนร่วมที่ตุ้มแนะนำมาเราเดินมาจากพอร์ตประมาณเกือบ10นาทีได้10นาทีเดินมาไกลมากเดี๋ยวต้องชอบเล่นชอบเล่นชอบเล่นได้มาแล้วนะครับได้มาแล้วครับผมซอสเต็มครับนี่อร่อยกินขนาดนี้คือเอาอิ่มแล้วแหละคือดูหิวใช่ไหมพี่พาเดินเยอะเกินไปใช่ไหมใช่ไปหาร้านอาหารเกาหลีร้านหนึ่งอร่อยมากเด็ดมากๆไปครับไปหลายที่มากๆครับก็วนจากกรุงเทพมาแล้วก็กลับมาในกรุงเทพก็ได้มาที่มาด้วยได้เค้กเกิดเค้กวันเกิดใครของน้องชายตามลาบหลายล้านมากกว่าจะได้วันนี้ก็ไปถ่ายรูปกันหลายจุดเลยก็เดี๋ยวจะได้เห็นกันว่ารูปเป็นยังไงนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องเต็มแม็กซ์ให้ด้วยนะครับผมใครมานิวยอร์กก็ทักมาได้ครับฝากพี่แม็กซ์ด้วยนะครับครับกลับไปไทยเจอผมนะได้โอเคบ๊ายบายครับ